าคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมมุ่งสู่โซเชียลแบงค์จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยช่วยเหลือประชาชนสร้างธุรกิจรายย่อยเช่นกลุ่มสตรีทฟู้ดและกลุ่มโฮมสเตย์เป็นต้นโดยรวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจเริ่มจากให้ข้อมูลถูกต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการคัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการวางกลยุทธ์การตลาดและสร้างช่องทางการขายการหาลูกค้าจนถึงการให้สินเชื่อและการร่วมทุนธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานรัฐที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม